ครับวันนี้เวลา20นาฬิกาโดยประมาณจะได้เริ่มในส่วนของกิจกรรมวันโกนโอกาสนี้จะได้ขอน้อมกราบรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าว่าพระพุทธศรีจอมทองวรวิหารจะได้ขอเมตตาเป็นประธานกดสวิตช์ไฟบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาขอน้อมกราบรัตนาด้วยความเคารพครับรัตนาพระสงฆ์สามเณรเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้ประคองอัญชลีเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีผ่องพันธ์ล่องทองบาลีศึกษา9ได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลขอเจริญพรเรียนเชิญครับครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับหิมินาสการะนาตังพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาตังสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมะเสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสเอเตเปโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัตถเทวมนุษย์พุทโธภ
ภควาเตกายเณวาจายวเจตสาวาพุทธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตงวะพุทธหันธมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสเอสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมสันเทเทโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันยิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติกายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมเมหันธมยังสังขานุสตินยังกโรมาเสเอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจะตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตารังปุญญเขตังโลกาสาติกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเฆหันธมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาทาโยพนามเสเอเสริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมธาวีมังคโลปายะเทสโกคารุธานิยะปาโมโคเสสานุเสสนายโกโลกานุกัมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโกสติมาปะมาโตจาตังนามัสสามิสัพพทาติสิริมังคละสมณวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตา
ผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนำสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลครับขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีบุตสราคำได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาได้กดสวิตช์ไฟเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เพื่อที่จะได้อารัธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์ซึ่งในวันนี้วันโกนขึ้น7ค่ำเดือน11วันพุธที่9ตุลาคมพุทธศักราช2567เราท่านทั้งหลายได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีปเรียนธรรม8ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงจะได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้ในเบื้องต้นจะได้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอรเวทีได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อที่จะให้ศีลแก่น้องๆสามเณรรวมไปถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้มาประพฤติปฏิบัติอย่างสำนักวิปัสสนารวมไปถึงคณะแม่ชีผู้อยู่ประจำสำนักจะได้สมาทานศีลสืบต่อไปขอน้อมกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับครับขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีวรธาได้ขออภัยครับขอนิมนต์คณะน้องๆสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสน์เพื่อที่จะได้สมาทานทัสสศีลรวมไปถึงสวดสาธยายสามเณรสิกขาขอนิมนต์ครับกราบหลวงพ่อเจ้าคุณพร้อมกันครับกราบมยังพันเตสารณาสีลังยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตสารณาสีลังยาจามะติยัมปิมยังพันเตสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวัฏฐามิตังวะเทถะอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอภรมจริยาเวรมณีอภรมจริยาเวรมณีโมสาวาทาเวรมณีโมสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาททานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาททานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกัฏฐสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกัฏฐสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณะมานนาวิโภชนาฐานาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณะมันดานาวิโภชนาฐานาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตรูปะรัชตะปฏิฆานาเวรมณีชาตรูปะรัชตะปฏิฆานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 กราบสัมพุทโธโลเกอุปันโนมหาคารุณิโกมุนีธัมมจักขังปวัตเตตวะโลเกอปฏิวัติยังโลกัสสังขะหังกาตุงจริตวะโลกัจจลิกังทิวิทังโลเกสัทธัมมังสัมเทวะปวัติยังอนุปุเพนะสาวะทิงปตะวะเชตะวะเนวะสังสัมเนรานังนิสายะจิตังกาธานุสิกิตุงอนุญญาสิทัสสะสิกขาสัมเนเรหิสิกิตุงสัมเนรานังทัสสังฆังสิกขาปทังพนามสิ
สามเณรนังทัสสะสิกขาปทานิเตสุจะสามเณรเหสิกิตุงปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีปัมมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุรามิรยามัจจปมาตฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตาวิสุขทัสสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเรปนาธารณามันดานาวิภูสนาธานาเวรมณีมหาสยนาเวรมณีตาลูปาราชตาปฏิกหานาเวรมณีติครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีวรธาได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าถวายพานขอศีลที่ธรรมาสน์ขอเจริญพรเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านกราบท่านเจ้าคุณอมรเวทีพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐศีลานิยจมะทุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐศีลานิยจมะตติยัมปิมายังพันเตติสารเนนาสหะอัฏฐศีลานิยจมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัม
มปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปรมาจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอปรมาจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสุกทัศนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิโภสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสุกทัศนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสิลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีจูเลียได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมในหลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปนะครับขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะพ
พระมหาจะโลกาทิปติสัมปติกหตัญชลีอาณาทิวารังอายาจะถังสันติทัสสะตังอปาราชังคาชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่สักดาความบริสัทธิ์ทุกหมู่พรมน้อมหานนามัสการประดิษฐานนาที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราสู่ท่านมาตอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสู่เกษมสีสมดังเจตนาเถินอาราธนังกะโรมาขอน้อมกราบถวายสักการะเคารพอภิวาทวันธนาการพระบรมทักขิณโมลีธาตุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความเคารพนอบรับบูชาสรีระธาตุขันธ์แห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพระสงฆ์เทรานุเทระทุกรูปเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททุกท่าน ลำดับจากนี้ไปจากได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันโกนในวันนี้สืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอทะ
ปัสสติมังโลกังจิตตังราชารถูปมังยัตถะพลาวิสีทันตินัตถิสังโควิชานะตันตีวรธรรมิกถาณโอกาสบัดนี้จากได้แสดงพระธรรมเทศนาพารณาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับประดาศรัทธาความเชื่อภาษาธรรมความเริ่มใสของบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิใคร่ในการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันโกนแรมเนื่องในวันโกนขึ้น7ค่ำในวันนี้จะใช้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาขอราตรีมือลงและเจริญพรญาติโยมนั่งตามสบาย ก็นับได้ว่าวันนี้เป็นวันโกนขึ้น7ค่ำซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำอีกวันหนึ่งกล่าวได้ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ภิกษุสามเณรได้เข้าจำพรรษาจะครบถ้วนไตรมาสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมด้วยแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมได้ประพฤติพรหมจรรย์ณวัดพระธาตุชีจอมทองแห่งนี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนคือผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธนั้นคือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งพระศาสนาอย่างที่เราสวดกันบทว่าอิติปิโสภควาอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพุทโธเป็นพุทธัสสรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละจนกระทั่งปุริสธรรมสารถิเป็นดุจสารถิผู้สามารถฝึกบุรุษได้อย่างนี้นี่คือบทสรรเสริญพุทธคุณพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของพระธรรมอันเกิดจากตรัสรู้ของพระองค์เราสวดกันว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมอย่างนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งปัจจตังไวทิตโภวินยุหินั่นเรียกว่าบทสรรเสริญคุณแห่งพระธรรมว่าพระธรรมนั้นเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคสวากขาโตตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่เรียกว่าเป็นบทสรรเสริญพระสังฆคุณคุณของพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจนกระทั่งถึงเรียกว่าปุญญเขตตังโลกัสสะอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่บทสรรเสริญพระสังฆคุณนั้นในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมณสถานที่ใดที่หนึ่งก็ดีหรือณวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารแห่งนี้ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ได้เผยแผ่สืบทอดวางรากฐานในทางด้านคันธธุระคือการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธวจนะพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ต
ามหลักสูตรแห่งคณะสงฆ์นี้เรียกว่าวิคันธธุระคือการศึกษาเล่าเรียนซึ่งก็ยังมีปรากฏในทุกวันนี้พระภิกษุสามเณรบาสกบาทโยมบาสิกาเมชีเรียนนักธรรมบาลีอภิธรรมนี้เรียกว่าจัดเป็นคันธธุระและนอกจากนั้นด้านวิปัสสนาธุระท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน4อย่างที่เราทราบกันคือร่างกายเวทนาจิตและธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติตามวาระตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมสำหรับที่ เราหรือตนเองนั้นมีเวลาจะเป็นระยะยาวระยะกลางระยะสั้นนั้นตามเหตุปัจจัยอย่างไรก็ตามก็ได้ถือว่ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะการศึกษาทางพระพุทธศาสนานี่มันมี2ลักษณะ1การศึกษาโดยพิสดารการศึกษาโดยพิสดารก็คือหลักสูตรที่บอกตั้งแต่ต้นนั่นแหละมันจะยาวไปแต่ญาติโยมหลายๆท่านหรือบางท่านไม่มีเวลาที่จะศึกษามากกว่านั้นก็มาศึกษาโดยสันโดษเรียกว่าสังเขปโตศึกษาโดยสังเขปโดยสันโดษแล้วก็ลงมือทำ การลงมือทำนั้นคือยังไงก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ครูบาอาจารย์ได้แนะนำประพฤติปฏิบัติตั้งต้นแต่การสาธิตการเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งแต่นู้นมาขึ้นรับพระกรรมฐานนั้นที่จริงแล้วพระกรรมฐานเนี่ยเรารับครั้งเดียวนั้นใช้ได้ยาวะชีวังตลอดชีวิตคือตลอดชีวิตนั่นแหละเรามีพระกรรมฐานแล้วแต่ที่บอกว่าลาขันลากรรมฐานอะไรแล้วมันก็คือการลาศีลนั่นเองคือปรับปกติสมาทานเบญจศีลศีล5ปรับขึ้นเป็นระดับสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าสมาทานศีล8พอลาแล้วก็ปรับจากศีล8มาเป็นศีล5นั่นเองไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรเนี่ยที่เรียกว่าลาขันลาขันก็คือลาศีลนั่นเองนั้นญาติโยมก็สามารถไปพึ่งปฏิบัติที่พำนักที่บ้านของตนเองก็ได้เมื่อมีเวลาปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำอย่างนี้นี่เรียกว่าการศึกษาโดยสังเขปไม่ต้องคิดมากว่าอารมณ์แห่งวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาภูมิมีอะไรบ้างขันห้าขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปปบาท12อริยสัจ4นั้นไม่ต้องอันนี้เรียกว่านั่นคือการศึกษาโดยพิสดารเราลงมือทำได้ลงมือปฏิบัติเลยการศึกษาโดยพิสดารเนี่ยก็เหมือนการฝึกหัดขับรถต้องดูหลักดูเกณฑ์อ่านตำรับตำราคู่มืออะไรแบบนั้นแหละแต่การลงมือประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเหมือนลงมือหลังจากสาธิตพอประมาณแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เลยก็ได้ผลเช่นเดียวกันและอินทรีย์เนี่ยของผู้ที่ศึกษาโดยพิสดารเนี่ยมันจะปรับความสมดุลได้ง่ายกว่าผู้ศึกษามากญาติโยมก็พิจารณาดูเนี่ยพระอริยสาวกครั้งพุทธกาลคือเบื้องขวาพระสารีบุตรเถระเบื้องซ้ายพระโมคคัลลานะเถระท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากเว้นพระพุทธองค์แล้วไม่มีใครเทียบพระสารีบุตรได้เรียกว่าเจ้าปัญญาพระมหาโมคคัลลานะนี่มีอนุภาพมีฤทธานุภาพแต่ก็ไม่ใช่พุทธิจริตแบบ
แบบภาษาลิบุตรทั้งนี้สองท่านนี้เรียนในสำนักอาจารย์เดียวกันมาก่อนสำนักอาจารย์มาก่อนท่านสารีบุตรมีนามว่าอุปติสะท่านพระโมคคัลลานะก็คือโกริตะมานพสองท่านนี้เรียนสำนักอาจารย์ปรากฏว่ามาพบพระพุทธองค์แล้วพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุที่หลังโยมสำเร็จพระอรหัตผลที่หลังเพราะคิดมากไตรตรองมากปัญญามากแต่พระโมคคัลลานะนี่สำเร็จอรหัตผลก่อนท่านพระสารีบุตรชั้นใดก็ชั้นนั้นพอลงมือประพฤติปฏิบัติก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำก็คือทั้งปริยัติและปฏิบัติก็อยู่ในนั้นแหละในขณะที่ลงมือทำนั่นเองการอ่านการฟังการอะไรเป็นเพียงปริยัติทั้งสิ้นเนี่ยทำไมท่านจึงไม่ให้อ่านหนังสือก่อนบางอย่างในก่อนหรือขณะที่กำลังปฏิบัติที่แม่อ่านหนังสือบางอย่างบางเล่มนั้นก่อนนั้นเพราะว่าจิตของคนเรานั้นเป็นธรรมชาติละเอียดอ่อนเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนมากซับซ้อนลึกล้ำสุดคารณาก็จึงเรียกว่าจิตตังจิตเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่นขันห้านะโยมนะขันห้าเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปกองที่กองรูปห้ากองในกองที่หนึ่งคือรูปความเคลื่อนไหวสสารอวัยวะทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะเป็นรูปประขันต่อมา2 3 4 5เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนที่2ตั้งแต่กองที่2 3 4 5เนี่ย4ส่วนนี้เรียกว่าเป็นนามขันธ์รวม2กองนี้จะเรียกว่ากายกับจิตก็ได้กายกับใจก็ได้หรือรูปกับนามก็ได้อันรูปนั้นเป็นธรรมชาติที่ถูกรู้รับอารมณ์ไม่ได้แต่นามหรือจิตของเรานั้นเป็นธรรมชาติรับและรู้อารมณ์นั้นพระวิปัสสนาจารย์มักจะถามเทสภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเทสอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านถามตัวรู้นี่เป็นนามหรือเป็นรูปนะถามอย่างนี้เป็นต้นตาเห็นรูปเนี่ยจะกล่าวถึงมันจะถึงอายตนะ12ล่ะอายตนะภายในภายนอกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาก็นั่งใจทำอารมณ์อายตนะภายในและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เรียกว่าภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะภายในนี่ท่านจะถามว่าสิ่งที่เห็นด้วยตานั้นเป็นรูปหรือเป็นนามนี่เสียงเป็นต้นที่ได้ยินนั้นน่ะเป็นนามหรือเป็นรูปเป็นรูปหรือเป็นนามบางคนก็บอกว่าเสียงเป็นนามไปแล้วไม่ถูกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์นี้ก็ยังเป็นรูปหูได้ยินเสียงนั้นก็เป็นรูปแต่การรับรู้คืนนั้นรู้ว่าเป็นรูปรู้ได้ยินว่าเป็นเสียงนั้นแหละเป็นนามอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่านามรูปหรือรูปกับนามนั่นเองเวทนาที่บอกเป็นนามเนี่ยการรับรู้เสวยอารมณ์ที่มันเป็นความสุขสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจหรืออุเบกขาเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยเป็นส่วนแห่งนามเหมือนกัน
เวทนาแปลตามศัพท์ว่าการเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆเราท่านทั้งหลายเนี่ยขณะปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเวทนาทั้ง3เวทนาใดเวทนาหนึ่งหนีไม่พ้นเลยเนี่ยคุณแม่ก็กระสับกระส่ายเนี่ยรู้สึกทุกขเวทนาสังขารธรรมดาความทุกข์ภายนอกมารบกวนแล้วมารบกวนให้กำหนดนะก็รู้สึกเนาะปวดเนาะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นเวทนาเวทนาภายนอกคือสุขเวทนาเนี่ยมันมีทั้งสุขและทุกข์และเฉยก็คือสุขกายสุขใจถ้าไม่สบายก็เรียกว่าทุกกายทุกใจแล้วก็อุเบกขาเฉยๆสัญญาความจำได้ไม่รู้จำสิ่งต่างๆได้จำว่าที่นี่คือกุฏิอาทัยนเรศจำว่าตนเองชื่อนั้นชื่อนี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีพระเนนเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นเรื่องแห่งสัญญาทั้งสิ้นเดี๋ยวลงไปนี่เสร็จจากฟังเทศวันโกนนี่จำว่ารองเท้าตนเองนี่คู่ไหนนั่นเป็นเรื่องแห่งสัญญาถ้ารองเท้าของเราเนี่ยข้างขวาใช่ข้างซ้ายไม่ใช่เนี่ยเนี่ยสัญญาเนี่ยมันแปลงไปแล้วสัญญามันแปลงไปแต่บางทีมันมืดมืดนะมันก็ต้องเข้าใจเป็นธรรมชาติธรรมดามีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาเนี่ยมาสวดมนต์หลายปีละตอนมาเนี่ยมันมืดฮะรองเท้ามันคล้ายๆกันข้างมันถูกแล้วคือมันสีดำกับสีน้ำตาลมันมืดก็มาสวมไปก็ใช่พอเราสัมผัสได้มันรองเท้าเราแต่มันมีสองคู่แต่หลังจากทำวัดสวดมนต์เสร็จจะกลับกุฏิเข้าห้องเดินไปเนี่ยเห็นผ้าใหม่แล้วก็น้องเนนยิ้มเรียกพระอาจารย์ตุลุงครับมองเห็นอะไรไหมครับอ่ะก็ธรรมดาลองมองข้างล่างสิครับอ้อรองเท้าอะไรมันคนละคู่กันอันหนึ่งสีน้ำตาลอันหนึ่งสีดำก็ต้องรีบเพราะว่ามันสว่างแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องสัญญาอยู่สังขารความนึกคิดปรุงแต่งของเราพระสงฆ์ท่านสวดกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาเนี่ยเวลาสวดอภิธรรมเนี่ยนะกุศลธรรมมาบางครั้งก็เป็นกุศลธรรมกุศลกรรมคิดดีก็เป็นกุศลบางทีก็อกุศลธรรมมาคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลบางครั้งก็เป็นอัพยากตาธรรมมาอัพยากฤตมันกลางกลางมันระหว่างดีกับไม่ดีแต่ธรรมชาติของจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนโยมเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนมักนึกคิดไปในทางที่ไม่ดีนะถ้าไม่ได้ฝึกมาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นั้นพุทธศาสนาจึงบอกว่าวิตกะคือความตรึกความตรองเนี่ยมักจะปรากฏ3ลักษณะที่มันเป็นแนวทางแห่งกิเลสความเศร้าหมอง1คิดเรื่องอะไรบ้างกามวิตกคิดในเรื่องที่น่าใคร่น่าปรารถนาละมุนละไมปรุงแต่งไปตามอารมณ์ที่ตนปรารถนาเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั่นน่ะนี่เรียกว่ากามวิตกอยู่ในนั้นนะสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาบางคนเนี่ยคิดไปถึงอนาคตการเพ้อฝันละเมอเพ้อพกไปนี่เป็นเรื่องแห่งกามวิตกทั้งสิ้นหรือไม่ก็พยาบาทวิตกความนึกคิดปรุงแต่งถึงอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาขัดเคืองมาแล้วไม่ว่าจะเกิดขึ้นวันนี้เดือนนี้เดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วหรือ10 20ปีที่แล้วมันก็ปรากฏในอารมณ์ยิ่งในขณะที่เราอยู่คนเดียวแล้วปฏิบัติวิปัสสนามันปรากฏท่านจึงก็ให้กำหนดคิดเนาะคิดเนาะคิดเนาะเนี่ยจับให้ได้สติกำหนดปรากฏตรงนั้นนี่เป็นเรื่องแห่งสังขารวิญญาณการรับรู้อารมณ์
ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กับที่ปรากฏเราเช่นเราเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมานั้นพระครูบาอาจารย์ท่านจึงกำหนดเห็นหนอเห็นหนอเนี่ยหูได้ยินเสียงได้ยินหนอเนี่ยช่วงก่อนนั้นน่ะก็มีโอกาสอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตอนเช้าๆโยมตื่นตีสามตีสี่ตีสี่ครึ่งทำวัดสวดมนต์หลังจากนั้นก็อาจารย์ท่านได้เดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยช่วงที่อบรมตอนนั้น45วันเราก็เดินจงกรมไปพนักงานเจ้าหน้าที่คนงานก็ล้างถ้วยชามอยู่ข้างๆกลงกลงแกล้งกลงกลงแกล้งข้างมหาศาลาเลยเสียงดังเลยปลงแกล้งปลงแกล้งเรากำหนดคว้าย่างหนอกำหนดก็ได้ยินหนอไปด้วยปร่งแปร่งปร่งแปร่งกลับมาได้ยินหนอได้ยินหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอต่อไปยกหนอเหยียบหนอเดี๋ยวคลายปร่งแปร่งปร่งแปร่งได้ยินหนอได้ยินหนอเห็นไหมมันจับไวเสียงนกเลยโยมตอนเช้าเลยนกกระปูดบ้างนกอะไรบ้างไม่รู้นะเช้าตรู่กำหนดได้ยินหนอมันมีพัดลมยักษ์ที่มหาศาลาเนี่ยบึ้งบึ้งบึ้งกำหนดได้ยินหนออย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณทางหูเป็นต้นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ให้กำหนดอย่างนี้นะนี่เรียกว่าขันห้ารูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเป็นนามเป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์เรียกว่าจิตคือพิจิตพิสดารเนี่ยท่านไม่ให้อ่านหนังสือก่อนหรือขณะปฏิบัติเนี่ยเพราะอะไรจิตมันปรุงแต่งคืออ่านแล้วนะจิตมันปรุงแต่งได้โอ้ยกิเลส อาสวะมันเป็นอย่างนี้เวลาปฏิบัติจะรู้สึกสภาวะนั้นสภาวะนี้ญาณที่หนึ่งนามรูปปริเฉทญาณสัมมาสัญญาณไล่ไปเรื่อยๆคืออ่านก่อนเนี่ยพอปฏิบัติจิตมันปรุงแต่งทั้งที่กิเลสก็มากมายแต่ดูเหมือนจิตมันหลอกตนนะมันหลอกเราอะเสมือนหนึ่งไม่มีกิเลสโอ้ผ่องแผ้วเชียวอะไรเงี้ยเพราะอะไรอ่านมาก่อนอันนี้มันไม่ใช่วิปัสสนาท่านจึงไม่ให้อ่านก่อนในเรื่องในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพอมันจะกลายไปวิปัสสนึกไปนึกเอาไม่ใช่สภาวะวิปัสสนาจริงท่านจึงไม่ให้อ่านหนังสืออย่างนี้ญาติโยมสาธุจิตเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนกวาดแกว่งดิ้นรนเหมือนลิงจับต้นนี้ไปต้นนั้นจับต้นนั้นไปต้นนี้เรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราก็คือห้ามไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าไปบังคับหรือห้ามอย่างนั้นไม่ใช่เราเอาสติกำหนดรู้จิตของเราเนี่ยผูกสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมอย่างนี้เวทนาเนี่ยก็อยู่ในกองเวทนานั่นแหละไม่ไปสิ่งไหนจากสี่กองเลยจิตตานุปัสสนาก็ที่บอกนะคิดดีไม่ดีเป็นต้นธรรมานุปัสสนานิวรณ์ห้าชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาจารย์ระดับปรมาจารย์หรือใครก็ตามนี้ไม่พ้นนิวรณ์ห้าเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยตามด้วยหลวงปู่นั่นแปลคือกามวิตกชอบใจเนี่ยคือกามฉันทะนั่นแหละไม่ชอบใจเข้าพยาบาทง่วงกถินมิทะความง่วงเหงาเฮานอนอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยวิจิกิจฉาเนี่ยทุกท่านจะต้องเจอโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติใหม่หรือนานๆได้มาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมักจะประสบทุกขเวทนาไม่น้อยทุกขเวทนาการเสวยอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์นะโยมปกติเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่มันไม่แสดงอาการเพราะเราไม่ปฏิบัติมันเอาสติกำหนดมีอะไรบ้างล่ะมันปกปิดไว้คือสันตติแล้วมันปกปิดอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงไว้นะโยมพระไตรลักษณ์ล่ะไม่เที่ยงเพราะอะไรเราไม่ได้กำหนดมันก็ไม่เที่ยงอยู่นั้นแต่เราเอา
กำหนดไม่ได้เพราะเราไม่ปฏิบัติไม่เอาสติกำหนดงั้นสันตติความสืบเนื่องกันเนี่ยมันเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นของเที่ยงความจริงไม่เที่ยงขันห้าของเราตอนนี้กับขันห้าเดือนที่แล้วปีที่แล้ว10-20ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันสืบเนื่องกันไปเสมือนหนึ่งว่าเราเป็นคนเดียวกันความจริงมันเกิดดับ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 ที่บอกว่าฉันจะรักเธอจนวันตายเนี่ยอย่าไปเชื่อมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอะไรจิตมันเกิดดับเกิดดับจิตมันกลับกรอกซะขนาดนั้นเนี่ยดูข่าวมาเมื่อกี้โอ้มีคู่ตั้งไม่ต่ำกว่า5อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้จิตเนี่ยแหละมันไปได้หมดเลยแต่ที่รู้สึกว่ายังเป็นเราอยู่เนี่ยเพราะอะไรมันสันตติความต่อเนื่องมันยังปรากฏอยู่ญาติโยมไปดูภาพตัวเองเมื่อปีก่อน2ปีก่อน10ปีก่อนเนี่ยไม่เหมือนเราตอนนี้นะตมาก็เหมือนกันนะรูปนามในตอนเป็นเนนเนี่ยโอ้เพรียวใช่แหละตอนมาอยู่ที่นี่กับหลวงพ่อเจ้าวาดปัจจุบันแล้วก็หลวงปู่เราเนี่ยตมาเนี่ยผอมเล็กนิดเดียวแทบไม่เชื่อสายตาว่านี่รูปนามของเราเหรอตอนนั้นนี่ผอมแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยผอมตามวัยสมัยเป็นเนนเนี่ยก็ขึ้นต้นมงต้นไม้ได้หมดเลยเพราะมันเบาตอนนี้ไม่ได้แล้วเวลาเดินออกกำลังนี่ถ้าเจอสุนัขหลุเนี่ยตามท้ายวัดหนองหลวงเนี่ยพอดีห่มผ้าอาบน้ำฝนไปด้วยดูลักษณะสุนัขที่ไม่น่าไว้วางใจแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็แกล้งขมวดซะก่อนดึงผ้าแล้วขมวดเป็นปมแล้วก็แกล้งกระเทาะกระทบกับมือปึกปึกเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้สุนัขว่าแต่มันคุ้นอันตมาแล้วมันไม่กัดแต่ส่งสัญญาณปกปกอันนี้เป็นเทคนิคนะอันนี้เทคนิคแต่ละคนแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยว่ารูปนามมันไม่คงที่มันสันตติเนี่ยมันปกปิดอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายไว้นะไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยโยมไม่มีอะไรที่เที่ยงนั้นในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเล่มที่21สุตตะเล่มที่13จตุกัลนิบาตอังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรหนึ่งที่ว่าวิปัลลัสสูตรวิปัลลัสสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาส4ประการคืออะไรเป็นไฉนก็คือว่าวิปลาสคือความคาดเคลื่อนไม่ตรงตามสภาวะที่เป็นจริงเนี่ยสัญญาวิปลาสความจำมันคาดเคลื่อนนะโยมบางทียังจำวันที่ผิดได้วันนี้วันพุธบางคนจำเป็นพฤหัสแล้วก็เนี่ยนี่เป็นเรื่องแห่งสัญญามันคาดเคลื่อนไปจิตตวิปลาสคือความคลาดเคลื่อนเนี่ยแทงจิตไม่ตรงตามสภาวะทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิดที่มันคลาดเคลื่อนไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความวิปลาสคลาดเคลื่อนเช่นคนที่เคยเจองูเนี่ยนะเห็นเชือกเขียวๆลุลายขมวดปมคล้ายๆงูคิดว่าเป็นงูเนี่ยก็เป็นความวิปลาสเหมือนกันความคลาดเคลื่อนต้องกำหนดเห็นหนอเห็นหนอสงสัยเป็นงูต้องเข้าไปเพ่งดูใช่หรือไม่ใช่ดูระยะห่างไว้กลางค่ำกลางคืนเนี่ยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ต้องไปดูนั้น4ประการพิจารณาคือพระพุทธองค์ตรัสว่าวิปลาส4ที่กล่าวมานั้นน่ะ4ประการ1วิปลาสคลาดเคลื่อนเห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงคือสังขารทั้งหลายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมไม่เที่ยงแต่คนเข้าใจผิดสัญญาวิปลาสผิดคลาดเคลื่อนจำได้ว่าผิดคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามสภาวะคือเห็นว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยง2เห็นว่าเป็นสุขในสิ่งที่มันเป็นทุกข์
สังขารทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปคิดว่ามันเป็นสุขตลอดเวลาหรือเป็นมีความสุขนะโยมมันก็ต้องมีสุขมีทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างนี้วิปลาสคลาดเคลื่อนเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสังขารทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เป็นหนึ่งแห่งสังขารเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนเช่นเดียวกันเราบังคับบัญชาไม่ได้เราจะไปบังคับไม่ให้มันปวดไม่ให้มันนู่นนี่นั่นไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นอนัตตาด้วยเป็นอนัตตาแล้วพิจารณาตามสภาวะความคลาดเคลื่อนเนี่ยแม้กระทั่งว่าพิจารณาเห็นว่างามในสิ่งที่ไม่งามที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยปกปิดซ่อนเน้นไว้เนี่ยด้วยการชำระล้างชโลมปทินใบหน้าใบตาตนเองเนี่ยมันคือมันปกปิดไว้บางคนนี่จมูกไม่โด่งก็ยอมเจ็บปวดสวยด้วยศัลยกรรมคือมือแพทย์มือหมอเนี่ยดูเขาโครงก็รู้นะบางคนเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนจมูกโด่งมามองอีกทีจมูกโด่งก็ศัลยกรรมเสริมไปอย่างนี้ไปต้นนั้นพุทธองค์พิจารณาให้พิจารณาเห็นว่าไม่งามนี่เรียกว่าความวิปลาสคลาดเคลื่อนไปและสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือให้พิจารณาคลายวิปลาสเหล่านั้นด้วยการพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงสังขารของเราก็ไม่เที่ยงเมื่อกันเราก็ไม่ใช่จะอยู่แบบนี้ไว้นี้ตลอดไปนะทุกขังเราก็พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ในสิ่งที่มันเป็นทุกข์นัตถิขันธสมาทุกขาทุกข์เสมอด้วยขันห้าเบญจขันธ์ที่พูดถึงนั้นไม่มีแล้วญาติโยมจะมานี่บางทีมีอายุแล้วนะบางท่านก็ถือไม้เท้ามาบางท่านก็มีวอล์กเกอร์ล่ะเขาเรียกวอล์กเกอร์ใช่ไหมอุปกรณ์ช่วยบางท่านก็รถไฟฟ้าบางท่านก็เดินมาเนี่ยตามลักษณะแต่ละบุคคลพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่แต่ตัวตนในสิ่งที่ไม่เป็นตัวเป็นตนอย่างแท้จริงกำหนดบังคับบัญชาไม่ได้พิจารณาเห็นว่าไม่งามในสิ่งที่ไม่งามเสมออย่างนี้นั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้พิจารณาอย่างนี้ย่อมเข้าสู่แดนเกษมจากโยคะอาสวะกิเลสทั้งหลายผู้ที่พิจารณาอย่างนี้ย่อมจะละสรรพสิ่งกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ก็หนีไม่พ้นชาติความเกิดชราความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิความแก่ความเฒ่าชะพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะความตายความรักไม่มีที่สิ้นสุดเป็นธรรมดาอย่างนี้ นั่นตามบาลีที่ยกขึ้นในเบื้องต้นนะว่าเอถะปัสสธิมังโลกังจิตตังราชรถูปมังแปลเป็นใจความว่าเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาปัสสัทธะจงดูโลกนี้โลกังโลกนี้อิมังนี้เนี่ยโลกคืออะไรสังขารโลกโลกสังขารโอกาสโลกโลกคือโอกาสสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์เราก็มาพิจารณาโลกในอัตภาพของเราเนี่ยยาวานหนาคืบหรือขันห้าของเรานี่แหละโยมที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอันตรการหลุดราชรสคือมันมีความวิจิตพิสดารจตุจักรกังมีสี่ล้อก็เปรียบเสมือนล้อรถนั่นแหละแขนขวาซ้ายคู่หนึ่งเท้าขวาซ้ายคู่หนึ่งนวัตถวารังมีเก้าช่องมีทวารอันเป็นที่ขับถ่ายส่วนต่างๆทั้งหลายนี่เก้าช่องอย่างนี้จตุจักรกังมีล้อสีนวัตถวรังมีช่องเก้าช่องมีจิตพิสดารจึงมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยจะได้ไม่
ประมาทมัวเมาในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าชีวิตของเราไม่เป็นโมฆะไม่ว่างเปล่ายัตถาภาราวิสีตันติที่พวกคนเขาหมกอยู่คนทั้งหลายถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้ปกปิดไว้อยู่เราทั้งหลายเกิดมาทำไมเกิดมาก็เรามีอวิชชาอาสวะกิเลสล่วงลับดับขันไปแล้วในสัมปรายะภายวะนะไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วแต่เหตุปัจจัยบุญกรรมนำแต่งตราบใดที่เรายังมีอาสวะกิเลสเราก็อยากจะต้องท่องเที่ยวเนี่ยหนีไม่พ้นความเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏวัฏฏะสงสารนี่แหละนั้นอวิชชาเนี่ยเป็นตัวหุ้มห่อไว้ที่ไร้กัดและปฏิสัมภูปบาลก็กล่าวไว้เลยที่พูดตั้งแต่ต้นวิชาความไม่รู้ทำให้เกิดสังขารทุกสิ่งสังขารทำให้เกิดวิญญาณรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปที่พูดถึงเมื่อกี้เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานามรูปสลายตนะอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจสลายตนะเป็นปัจจัยให้เลยเกิดผัสสะเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสสิ่งต่างๆและภาษาและแปลอะไรต่อเวทนาความสุขความทุกข์อยู่ตรงนี้บางคนนี่ได้ยินเสียงคำพูดที่มันไม่น่าพอใจเนี่ยมันเวทนาทุกขเวทนามันเกิดตรงนี้มันยึดถือขึ้นมาเวทนานั้นจึงให้กำหนดได้เห็นหนอได้ยินหนอได้ยินหนอถ้าเรามีสติกำหนดเนี่ยนินทาเราต่อหน้าก็ไม่เป็นไรมันได้เจ็บปวดเลยเวทนาได้ยินน่ะนินทาใกล้ๆเรายังกำหนดเลยพูดประชดประชันแดกดันนู่นนี่นั่นสารพันกำหนดได้ยินเนาะก็หายกันไปไม่ได้ถือโทษเกินเครื่องแต่ก็ได้ยินน่ะเพราะหูไม่หนวกเลย กำหนดได้ยินเนาะได้ยินเนาะถ้าเราไม่มักปฏิบัตินี่นะมันเกิดโทสะได้นะเนี่ยเลี้ยวขวับไปเดี๋ยวเกิดดราม่าเกิดวิวาทะอะไรต่างๆขึ้นแหละเพราะเราไม่ปฏิบัติไม่ฝึกจิตของเราเวทนาทำให้เกิดตัณหาความอยากถ้าชอบใจก็ทะยานอยากไปเรื่อยๆถ้าไม่ชอบใจเกิดปฏิฆะขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสามอย่างเกิดขึ้นตรงนี้เวทนาทำให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยพอเกิดอุปาทานแล้วความมีความเป็นตัวกูของกูมันก็เกิดภพเกิดชาติต่อเนื่องกันเลยพอเป็นอย่างนั้นเราก็นี้ไม่พ้นชราความแก่ความเฒ่าทุกขณะทุกวินาทีพยาธิความเจ็บไข้ได้เลยมรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญโทมนัสความคับแขนทุกแขนใจอุปายาตความขัดเคืองครับแขนใจนี้ไม่พ้นวัฏสงสารนี่ในแนวปฏิจจสมุปบาทญาติโยมนี่แหละว่าที่คนเขาหมกอยู่เพราะนั้นเรามาปฏิบัติวิปัสสนานี่ขจัดความเขาของเราไปทีละเล็กละน้อยทีละเล็กละน้อยขจัดออกไปนัตถิสังโฆวิชานะตังสำหรับท่านนัตถิสังโฆวิชานะตังสำหรับเราทีละชนผู้มีปัญญาไม่มีความคล่องอยู่ก็สบายไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ย่นภพย่นชาติไปนั้นดูเวลาละเมื่อกี้จับโทรศัพท์ดูเลยเพราะดูนาฬิกาไม่มากไม่น้อยเทศ 2:30 น.นิดๆอันนี้ 3:00 น.นิดๆกับประมาณสัก40นาทีไม่ถึงชั่วโมงดีแม่กมลศรีก็กำหนดเวทนาได้ดีนะคุณแม่ไม่ค่อยกระสับกระส่ายเลยสงบมากแม่กมลศรีก็กำหนดเวทนาได้ดีไม่ค่อยกระสับกระส่ายเนี่ยนี่กำหนดนะแม่กนกศรีเนี่ยแม่กมลศรีเนี่ยทั้งแม่กนกศรีด้วยไงอาตมามองเห็นเฉพาะยังท่านหนุ่มกลางๆอยู่นี่ถ้าอายุ70 80ไปก็ไม่แน่นะอันนั้นใครเนี่ยฟันก็ไม่ค่อยชัดอย่างนี้นะเพราะฟันอาจจะไม่เหลือเยอะเสียงลมจากสอเสือก็จะกลายเป็นชอชิงอ่ะ
สวาคาโตก็กลายเป็นชวาคาโตอย่างนี้แหละว่ามันเสื่อมไงใช่ไหมนี่ตายังพอมองเห็นแม่กมลสีแม่กนกสียานวลีหรือคุณแม่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะว่าอายตนะมันยังดำเนินไปได้นะดูเวลาแล้วพอสมควรแก่เวลานะวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็วางเว้นศาสนกิจพ่อเป็นเจ้าวาดพระลำหลวงเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ไปนู่นไปนี่ทั้งกิจพระราชธุระคณะสงฆ์มากมายสืบสารปณิธานหลวงปู่เราก็มาช่วยกันละไม้ละมือช่วยหลวงพ่อไปด้วยเพราะนั้นดูเวลาแล้วพอสมควรเก็บเวลานะเทศนาปริโยสานเนในการเป็นที่สุดลงในการแสดงพระธรรมเทศนานี้ด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อานิสงส์ที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นภาวนาใหม่นี้ขอท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตตวะกังวลอันตรายประกอบไปด้วยธรรม4ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิพันธ์ธนสารสมบัติรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันโกนในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธรรมยังสาธุกรังกโรมเสสาธุสาธุสาธุอาหังพุทธัญจะธรรมัญจะสังฆัญจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารนามุตตมังเอตังสารณมาคัมมะสัพพาทุกขาปมุนเจเรยะถาพลังเจรยาหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขนิสรณะเสวะภาคีนิสังอนาคเตกายเณวาจายวะเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปาติคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะสังเคครับขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีธันวรัตน์สิริสายพิรุณได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเฮาน้อมถวายทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาในท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีที่ธรรมาสขอเจริญพรเรียนเชิญครับ
ตั้งจิตแล้วก็บุญกุศลถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่และสัมพันธชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราด้วยนะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาลโสยถามณีโชติลโสยถาโสยติธโมจายังนิทัสสิโตเปตนาปุชาจักตาอุราราพลัญจภิกขุนะมนุปทินังตุเมหิปุญญังปัสสตังอนัปปกันติเตทลทาสุขิตาเวรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสสาสเปยติภิชยสิทธิธนังลภังสุทธิภะคะยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุฒิจยสวาสตวสาจายโยจัชีวาสิทธิพวันตุเตสพีติโยวิวัตชันตุสัมภะโลโควินาสตุมาเตภวตันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุกับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนโดยท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีเปลี่ยนธรรม8ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติกล่าวกับผมในนามของคณะพระสงฆ์สามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านขอน้อมกราบอนุโมทนาขอบคุณในเมตตาที่ได้ให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้ในลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบรัตนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับ
ครับสมควรแก่เวลาเรียนเชิญทุกท่านได้คลายจากสมาธิได้กล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองร่วมกันนะครับหิตังทานากัมมังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนเนจังเอตังเสลามังนิพพานาปัจจัยโยโหตุโนเนจังเอตังภาวนากัมมังนิพพานาจัยโยโหตุโนเนจังยังกินจิโกสลังกาตาภังกัมมังสัพเพเหกะเตเหกะปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตบนโตเยเตวอาสัมมิงฐานเนอาทิคาตาทิคายุกัสสะทาหนโตสัพพาตานังสุขียาตานังปาลิหารันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตโตกะปาจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาหนโตโตกะปาจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาหนโตโตกะปาจันโตสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาหนโตโตกะมุจจันโตสัพเพนาคาตาสุขิตาหนโตโตคาปาจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตโตคาโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหนโตโตคามุจจันโตสัพพาสัมปตินังสัมเมชันตุโววันทามิพุทธังสัพพังเมสังฆามาธัมเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาธัมเมเตวันทามิโกโรปัจจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาธัมเมพันเตวันทากัมมฐานังสัพพังเมโตสังฆามาธัมเมเตวันทามิอารามเมพัทธาสีมายังสัพพังเมสังฆามาธัมเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพทานิสุปฏิทิตาสาลิลาธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักลังสัทธาคาโลเกเทวโลเกพระมาโลเกชัมพูทิเปลังกาเปสาลิลาธาตุโยเกสาธาตุโยอันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจตุราสิเตสาเสธัมมะขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอะหังวันทามิสัพพะโสกราบครับน้อมวันทาน้อยสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลด้วยความพร้อมเพียงกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธาเมพันเตมยาตังบุญยังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากะตังบุญยังไม่หังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบครับน้อมวันทาน้อยพระมหาเถระอันมีท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวริหารเป็นต้นเป็นประธานนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธาเมพันเตมยา
ตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทาจตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุบรรโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกคำรบหนึ่งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ